เรื่องพระจุลวัชชาเทระผู้ยินดีในธรรมของพระพุทธเจ้าในการของพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่าปทุมุตระท่านพระจุลวัชชาเทระนี้เกิดในตระกูลที่ยากจนเลี้ยงชีพด้วยการรับจ้างได้เห็นพระเถระนามว่าสุชาตา ผู้เป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้ากำลังสแสวงหาผ้าบางสุกุลอยู่ท่านมีใจเลื่อมใสเข้าไปหาได้ถวายผ้าแล้วกราบด้วยเบญจางคประดิษฐ์ด้วยบุญกรรมนั้นท่านเสวยราชในหมู่เทพถึงส3สาครั้งได้เป็นพระเจ้าจาัก,กรพรรดิเจ็ครั้ง เป็นเจ้าประเทศราชในวาระเป็นอเนกนับครั้งไม่ท้วนเมื่อท่านท่องเที่ยวไปมาในเทวดาและมนุษย์อยู่อย่างนี้ในการแห่งพระาศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่ากัสปะเสื่อมลงท่านจึงบวชแล้วบำเพ็ญสมณธรรมท่านท่องเที่ยวไปไปมามา ในคติแห่งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายตลอดพุทธันดรนหนึ่งในการของพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราทั้งหลายท่านเกิดในตระกูลพราหมณ์กรุงโกสัมพีมีนามว่าจูลวัชชาเมื่อจูลวัชชากุมารเจริญวัยแล้วได้สำเร็จศิลปะวิทยาของพราหมณ์ทั้งหลาย ท่านได้สดับพระคุณของพระพุทธเจ้ามีใจเลื่อมใสจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมแก่ท่านทา่านศรัทธาจึงได้อุปสมบทกระทํากิจแห่งบรรพชิตเรียนกรรมฐานที่เหมาะแก่จริตแล้วภาวนาอยู่ก็โดยสมัยนั้น ภิกษุชาวเมืองโกสัมพีได้เกิดแตกกันครั้งนั้นพระจุลวัชชะเทระไม่ยึดถือลทัทธิของภิกษุทั้งสองฝ่ายตั้งอยู่ในโอวาทอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทานให้เพิ่มพูนวิปัสสนาแล้วได้บรรลุพระอรหันต์สมดังคาถาประพันธ์ ที่ท่านกล่าวไว้ในอัปทานว่าครั้งนั้นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่าปทุมุตระชื่อสุชาตะสแสวงหาผ้าบางสกุลอยู่ที่กองอยากเยื่อเราเป็นลูกจ้างของคนอื่นอยู่ในพระนครหงสาวดีได้ถวายผ้าครึ่งผืนแล้วอภิวาทด,ด้วยเสียงกล้าว ด้วยกรรมที่ทำไว้ดีแล้วนั้นและด้วยการตั้งเจตจำนงไว้เราละร่างมนุษย์ได้ไปสวรรค์ชั้นดาวดึงเราเป็นจอมเทวดาเสวยเทพสมบัติในเทวโลก33ครั้งได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ7 7ครั้งและได้เป็นเจ้าประเทศสลาดอันไพูบณ์โดยขนาดนับไม่ได้เพราะถวายผ้าเครื่องผืนเป็นทาน เราเป็นผู้ไม่มีภัยแต่ไหนเบิกบานอยู่ทุกวันเมื่อเราปรารถนาก็เอาผ้าเปลือกไม้คุมแผ่นดินนี้พร้อมทั้งป่าและภูเขาได้นี้เป็นผลแห่งผ้าครึ่งผืนในกับที่แสนแต่พัทรกับนี้เราได้ให้ทานใดในการนั้นด้วยทานนั้นเราไม่รู้จักทุกขติเลย นี้เป็นผลแห่งผ้าเครื่องผืนเราเผากิเลสทั้งหลายแล้วถอนพบขึ้นได้ทั้งหมดแล้วตัดกิเลสเครื่องผูกดังช้างตัดเชือกแล้วเป็นผู้ไม่มีอาสวะอยู่การที่เราได้มาในสนักพระพุทธเจ้าของเรานี้เป็นการมาดีแล้วหนอวิชาสามเราบรรลุแล้วโดยลำดับ คำสอนของพระพุทธเจ้าเราทำสำเร็จแล้วครั้งนั้นพระจูลวะชะเทระบรรลุพระอรหันต์แล้วเห็นความพินาศจ,จากประโยชน์ตนของภิกษุผู้ที่ชอบการทะเลาะวิวาทเกิดธรรมสังเวทและพิจารณาถึงคุณวิเศษที่ตนได้บรรลุแล้วด้วยอำนาจปีติและโสมนัส จึงได้พาสิทธาถาว่าภิกษุผู้มากไปด้วยความปราโมทในธรรมอันพระพุทธเจ้าทรงประกาศแล้วพึงบรรลุสันตบทอันเป็นธรรมเข้าไปสงบระงับสังขารเป็นสุขเรื่องพระจุล,ลวัชชะเทระจบ